สวัสดีครับผมพบกับ2ล้อพาเพลินนะครับวันนี้ผมจะเอาคลิปมาโชว์1คลิปนะครับเป็นคลิปเตือนภัยแล้วกันให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะฮะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะครับที่จะไปทางทานกาแฟของผมนะฮะแล้วก็มันมีอยู่วันนึงนะครับมันมีรถบรรทุกนะฮะบรรทุกกล่องกระดาษเค้ามัดไม่แน่นเลยอะแล้วเขาขับมาด้วยความเร็วเหมือนกันและกล่องกระดาษพวกนี้มันติวเข้ามาหาผมแบบตกใจมากแต่ด้วยความแบบระยะที่ผมแบบว่าไม่ได้ใกล้มากไงมันก็ยังพอหลบได้อยู่ตายจริงๆนะมันก็อันตรายมากนะลองคิดดูแล้วก็เป็นพวกเหล็กหรือเป็นพวกอะไรที่แม่งแบบนี่หรือไม่ผมอาจจะขับไปประมาณสัก170-180อย่างเงี้ยมันก็อันตรายมากๆเลยเนี่ยครับเป็นคลิปที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะแต่ก็เป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการขับตามตูดรถไม่ว่ารถอะไรก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆก็ไม่ควรที่จะขับรถชันชิดเกินไปนะครับระยะใกล้ๆเพราะอาจจะมีของแบบนี้หล่นลงมาก็ได้มันอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้เสมอไปนะครับก็อย่างไรก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆแล้วเอามาให้ดูใหม่นะครับบาย